ย้อนกลับไปเดือนตุลาคม2546จู่ๆพบไก่ตายอย่างปริศนานับหมื่นตัวภายในฟาร์มแห่งหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นก็เริ่มลุกลามไปหลายจังหวัดต่อมานายสัตวแพทย์จิโรจน์ ศศิปรียจันทร์นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนแรกที่ลงพื้นที่ตรวจโรคได้เตือนไปยังกรมปศุสัตว์ว่าต้องทำลายเพื่อควบคุมการระบาดเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ปี2547รัฐบาลขณะนั้นก็เริ่มขยับตัววันที่14มกราคม2547นายเนวินชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นแถลงว่าสาเหตุไก่ไทยตายไม่ได้เกิดจากโรคไข้หวัดนกแต่เกิดจากโรค2ชนิดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหารหรือเชื้ออหิวาซึ่งโรคทั้งสองอยู่ในการควบคุมของทางการแล้วด้านนายยุคลลิ้มแหลมทองอธิบดีกรมปศุสัตว์ขณะนั้นได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่าขอยืนยันไม่มีการแพร่ระบาดรัฐไม่ได้ปิดข่าว17มกราคม2547ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพูดผ่านรายการวิทยุว่ามีไก่ตายประมาณ 1,500,000 ตัวเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไข้หวัดนกขอเรียกร้องให้ทุกคนอย่าพูดเกินเหตุเพราะจะทำให้การส่งออกได้รับผลกระทบเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลให้สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทยได้ทำในเวลานั้นก็คือการกินไก่โชว์สื่อโดยวันที่20มกราคม2547หลังประชุมคณะรัฐมนตรีทักษิณพร้อมคณะก็ได้ร่วมรับประทานอาหารโดยทุกเมนูในจานล้วนทำมาจากไก่ไก่ไทยปลอดไข้หวัดนกนายกทักษิณพยายามเรียกความมั่นใจกับประชาชนแต่ค่อยหลังเพียง2วันศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชและที่ปรึกษาด้านไวรัสขององค์การอนามัยโลกออกมาให้ความเห็นว่าหลังดูผลการตรวจสอบเชื้อโรคระบาดในไก่ในระดับห้องปฏิบัติการแล้วผลการทดลองออกมาว่าเชื้อที่ระบาดในไก่ขณะนี้คือเชื้อโรคของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่สามารถแพร่กระจายสู่คนที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสัตว์ปีกเหล่านี้ได้แต่เป็นเชื้อไม่รุนแรงมากนักแต่ก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมโรคโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เลี้ยงไก่เลี้ยงนกเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยควบคุมโรค23มกราคม2547ในที่สุดรัฐบาลไทยในเวลานั้นก็ยอมรับความจริงว่าได้เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในไทยแล้วพร้อมกับแต่งตั้งให้นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขวิกฤตวันเดียวกันนางสุดารัตน์เกยุราพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้นได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่1ระบุให้โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโดยใช้มาตรการควบคุมในลักษณะเดียวกับโรคซานางสุดารัตน์เผยว่าพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกหรือ Avian Influenza ชนิด H5N1 จำนวน2รายคือเด็กชายอายุ6ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชส่วนรายที่2คือเด็กชายอายุ7ขวบที่จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยอีก3รายอีกด้านหนึ่งผู้ที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรทั่วประเทศคือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลานั้นก็สั่งทำลายไก่จากฟาร์มไก่ไข่ในอำเภอบางปลาม้าที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ H5N1 จำนวน 7.1 ล้านตัวทันทียืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้ปกปิดข่าวการแพร่ระบาดนายสมศักดิ์พยายามเน้นย้ำบอกกับประชาชนผลพวงที่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลยอมรับว่าไทยกำลังเผชิญหน้ากับไข้หวัดนกคือหลายประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้สั่งระงับนำเข้าไก่ไทยทันที
ไม่นานนักองค์การอนามัยโลกก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ2คนเข้าตรวจสอบและยังแสดงความกังวลด้วยว่าองค์การอนามัยโลกมีความกังวลที่ไทยปล่อยให้มีการระบาดของโรคไก่นานถึง3เดือนจากปกติที่ควรจะควบคุมได้ภายใน15วันถึง1เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันที่25มกราคม2547ก็ได้มีข่าวร้ายเมื่อพบผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นเด็กชายวัย6ขวบจากนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก3ศพรวม4ศพซึ่งทุกคนล้วนเป็นเด็กบางคนรับประทานไก่ที่ติดเชื้อเข้าไปสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกเริ่มดีขึ้นตามลำดับในช่วงเดือนมีนาคมหลังรัฐบาลใช้นโยบายทำลายไก่ไปทั้งสิ้น 25,901,365 ตัวจากทั้งหมด 40,043 ฟาร์ม16มีนาคมรัฐบาลได้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยที่ยืนยันเป็นไข้หวัดนกจำนวน12รายรักษาหายแล้ว4รายเสียชีวิต8ศพ14พฤษภาคม2547นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นประกาศว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดไข้หวัดนกแล้วรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัตวแพทย์ดร.จิโรจน์ ศศิปรียจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ปีกของสัตวแพทยสภายืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่ที่เปิดเผยล่าช้าเพราะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ไข้หวัดนก H5N1 เป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีกแต่คนสามารถรับเชื้อเข้าร่างกายจากการสัมผัสสัตว์ป่วยเช่นสารคัดหลั่งจากสัตว์อุจจาระน้ำมูกน้ำตาน้ำลายของสัตว์ป่วยหากรับเชื้อไปแล้วจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียมีน้ำมูกไอเจ็บคออาการหนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้คำแนะนำคือ 1. ให้หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ 2. งดกินเนื้อไก่ที่กึ่งสุกกึ่งดิบ 3. เลือกซื้อไข่ไก่ที่สดใหม่และไม่มีมูลสัตว์ปีกติดไข่ 4. เนื้อไม่ควรมีสีคล้ำ 5.หากซื้อสัตว์เป็นๆไม่ควรซื้อสัตว์ปีกที่มีอาการหงอยหน้าหรือหงอนบวมคล้ำมีน้ำมูกในส่วนตัวเลขสถิติโดยกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคสรุปว่าตั้งแต่ปี2547ถึง2549พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก25รายมีผู้เสียชีวิต17รายโดยหลังจากปี2549เป็นต้นมาก็ไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกอีกเลยจนถึงปัจจุบัน